ตำนานญี่ปุ่น13ขั้นบันไดผีในประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องราวลี้ลับที่เล่าขานต่อๆกันมามากมายที่เราได้เคยนำมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นตำนานผีสาวปากฉีกผีเทเคเทเคและนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ลี้ลับไม่แพ้กันและจุดเริ่มต้นของตำนานสุดสยองนี้ก็มาจากโรงเรียนมัธยมในหลายๆแห่งของญี่ปุ่นที่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นไม่ว่าเด็กที่หายสาบสูญหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทั้งหมดนี้เริ่มขึ้นที่บันไดไม่ว่าอาคารหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะมีบันไดแค่12ขั้นเพราะคนญี่ปุ่นถือว่าเลข13นั้นเป็นเลขที่ไม่มงคลมีการพ้องเสียงเหมือนกับเลข4ที่ออกเสียงว่าชิแล้วไปพ้องกับคำว่าตายซึ่งออกเสียงว่าชินุดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงเลี่ยงที่จะใช้เลข13และเลข4ความเชื่อที่เล่าขานกันมาในหมู่นักเรียนมัธยมเริ่มขึ้นเมื่อจู่ๆก็มีบันไดที่โผล่ขึ้นมาเองโดยที่ไม่เคยมีมาก่อนพอนับดูปรากฏว่ามี13ขั้นบางคนเชื่อว่าเป็นประตูมิติที่เชื่อมระหว่างโลกกับความตายบางก็ว่าเป็นเส้นทางสู่นรกทำให้ผู้คนที่เดินผ่านหรือเดินข้ามไปจะหลงไปติดอยู่ที่นั่นและไม่สามารถออกมาได้โรงเรียนหลายๆแห่งมีข่าวนักเรียนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าไม่ได้เป็นการโดนลักพาตัวหรือการหนีเที่ยวของนักเรียนแต่จะเชื่อกันว่าเป็นการหายไปโดยบันไดขั้นที่13นอกจากการหายตัวแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุที่บันไดอยู่บ่อยๆหนักสุดคือตกลงมาตายยิ่งตอกย้ำความเชื่อนั้นขึ้นไปอีกว่ากันว่าเด็กนักเรียนที่ตกมาตายบริเวณนั้นจะกลายเป็นวิญญาณร้ายและทำให้บันไดขั้นที่13มีพลังอำนาจเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เข้าไปติดแต่ยังกลืนกินวิญญาณสำหรับคนที่ตกบันไดลงมาตายอีกด้วยทำให้ดวงวิญญาณถูกกักขังรวมอยู่ที่บริเวณนี้ครั้งหนึ่งเคยมีคนที่รอดออกมาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มีการเล่าต่อกันมาโดยเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งลืมสมุดการบ้านไว้ที่ห้องเรียนชั้นที่4ของอาคารเรียนแห่งหนึ่งเขาได้ย้อนกลับไปที่โรงเรียนเพื่อไปเอาการบ้านขณะนั้นก็เป็นเวลาเย็นเกือบค่ำแล้วเขาเดินขึ้นไปบนอาคารเรียนระหว่างที่เดินขึ้นไปอยู่นั้นเขาสังเกตเห็นว่าขั้นบันไดนี้มีความยาวผิดปกติเขานับบันไดทีละขั้นอย่างช้าๆแล้วเขาก็พบว่าบันไดมี13ขั้นพอดีแน่นอนว่าเขาเคยได้ยินเรื่องสยองที่เกี่ยวกับบันไดขั้นที่13มาบ้างแล้วแต่เขาก็ยังอยากที่จะลองของเขาได้เหยียบลงไปบันไดขั้นที่13จากนั้นทุกอย่างก็มืดดับเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้บรรยากาศรอบตัวเงียบสงบเด็กชายมองไม่เห็นในความมืดเมื่อเริ่มปรับสภาพสายตาได้เขาก็มองเห็นชัดขึ้นซึ่งตอนนี้เขาได้ยืนอยู่บนโถงทางเดินชั้นที่4และเมื่อเขาเพ่งมองดูดีๆก็เริ่มเห็นโถงทางเดินมีเงาของคนเต็มไปหมดเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกอยู่รอบตัวเงาดำเหล่านั้นเริ่มเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆเด็กชายรู้สึกหวาดกลัวจนไม่สามารถขยับร่างกายได้เงาดำนั้นก็ค่อยๆก้าวเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาใกล้พอที่จะเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนเขากรีดร้องออกมาเสียงดังลั่นเงาดำที่เด็กชายเห็นนั้นมีหน้าตาสยดสยองมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นทันใดนั้นก็มีมือยื่นมาแตะที่บ่าของเขาสะดุ้งอย่างหวาดกลัวไม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นมาเขาได้แต่หลับตาตัวสั่นสักพักก็ได้ยินเสียงเบาๆพูดขึ้นมาว่าไอ้หนูยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเขาเริ่มได้สติและคิดว่าไม่น่าใช่เสียงผีเด็กชายรวบรวมความกล้าค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็พบว่าเจ้าของเสียงเป็นพาโรงเด็กชายตั้งสติแล้วก็มองไปรอบๆเห็นว่าเป็นเวลาเย็นเกือบมืดแต่ไม่ได้มืดเหมือนในเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาจากนั้นพารงก็พาเด็กชายมาส่งที่หน้าโรงเรียนวันต่อมาเด็กชายคนนั้นก็มาเรียนตามปกติและเดินไปยังอาคารที่เกิดเรื่อง
เขาลองเดินขึ้นบันไดอีกครั้งแล้วก็นับทีละขั้นเขาเดินขึ้นลงซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบก็พบว่าบันไดมีแค่12ขั้นและเขาก็ได้ตามหาพระรงที่มาช่วยเขาเมื่อวานแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอและคนอื่นๆก็ไม่มีใครรู้เรื่องเขาจึงสงสัยว่าแล้วพระรงคนนั้นคือใครจากนั้นเรื่องบันไดขั้นที่13ก็กลายเป็นเรื่องเล่าสุดสยองของโรงเรียนแห่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำนาน13ขั้นบันไดก็ได้มีการเล่าต่อกันมาและเนื้อเรื่องก็แตกต่างกันไปไม่ได้มีแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมมันยังลามไปทุกที่ที่มีบันได13ขั้นบางแห่งเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์บันได13ขั้นมันถูกกล่าวว่านำภัยพิบัติมาสู่ผู้ที่อาศัยทุกคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่จะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ต่อได้จากตำนานสุดสยองที่มีการเล่าขานต่อๆกันมาได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮียนแต่จะน่ากลัวขนาดไหนอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะครับ